สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆ นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณรินวันนี้พอดีแอดมินเขาลืมแจ้งแอดมินลืมแจ้งลูกเพจว่าวันนี้อาจารย์ไลฟ์พอดีก็วันอาทิตย์นะแอดมินก็พักผ่อนแล้วอาจารย์ก็แจ้งเขาช้านะคะก็เลยเอาล่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะคุณรินถ้าได้ยินไม่ชัดช่วยบอกด้วยจะได้ไม่ต้องตะโกนถ้าได้ถ้าได้ยินชัดจะได้ไม่ต้องตะโกนชัดนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะอาจารย์ก็จะสวัสดีค่ะคุณกันนิกาวันนี้ไปเที่ยวกันบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณสมพรจริงๆอาจารย์เพิ่งไปที่ไหนรู้ไหมอาจารย์เพิ่งไปเซ็นทรัลเวิลด์มาโอ้ยคนแน่นมากเลยแบบโอ้โหยังกับเขาแจกของฟรีทั้งไทยทั้งเทศนะคนจีนก็เยอะมากคนจีนก็มาซื้อของในเมืองไทยอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะว่าที่นั่นน่ะมันเซลล์นะคะ mid year sale นะเซลล์กลางปีนะอาจารย์ก็ไปดูอะไรอ่ะจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไปดูเรียกว่าอะไรเรียกว่ากระเป๋าเดินทางเดี๋ยวจะท่องเที่ยวอีกอาทิตย์หน้าไม่มีไลฟ์นะท่องเที่ยว2สัปดาห์อาจารย์ก็ไปดูกระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปดูหาซื้อโทรศัพท์ดีๆสักอันหนึ่งเอาไว้ไลฟ์ให้มันเจ๋งๆหน่อยโทรศัพท์นี้เก่าแล้วแล้วมันก็เริ่มช้าแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ต้องเปรียบเทียบอะไรใช่ไหมก็เลยต้องมาหาข้อมูลกันว่าจะซื้ออะไรดีแล้วในที่สุดก็ไปซื้ออาหารเย็นแล้วก็กลับมาเนี่ยรีบกินแล้วเสร็จแล้วก็มาดูว่าคราวที่แล้วไลฟ์อะไรไปเพราะคราวนี้มันต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าแอดมินไม่ได้แจ้งลูกเพจทุกทีแอดมินจะแจ้งไปตามอินบ็อกซ์นะคะตอนนี้ไม่ได้แจ้งก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันแค่เนี้ย4คนก็โอเคนะแต่ว่าพวกเราต้องกดแชร์ให้เพื่อนๆก่อน1แชร์3เลยค่ะคุณสมพรคุณกันนิกาคุณลิน1แชร์3เลยนะคะจะได้มีคนเข้ามาอีกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขาเข้ามาช้าเขาก็จะอดฟังตอนแรกใช่ไหมคะ เอาล่ะวันนี้เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากให้ท่านที่มาเร็วเนี่ยต้องเสียเวลารอนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มพูดเลยวันนี้เป็นไลฟ์ที่ต่อจาก4ครั้งที่แล้วคือไลฟ์ครั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่แบ่งออกเป็น5ตอนนะคะเพราะว่าเรื่องมันยาวเรื่องอะไรไลฟ์ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่ศึกษาดูว่าลูกบ้านแบบไหนที่โตไปดีเขาก็ค้นพบว่าลูกบ้านแบบนี้นะโตไปดีพ่อแม่ทำสิ่งนี้นะโตไปดีเมื่อเทียบกับลูกบ้านที่พ่อแม่ไม่ได้ทำสิ่งนี้อ่ะก็โตไปไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันมีวิธีบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการที่เด็กจะโตไปได้อย่างดีนะคำว่าโตไปดีก็หมายถึงว่า
มีการพัฒนาตัวเองมีชีวิตที่ดีมีการประสบความสำเร็จใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีได้อย่างเต็มที่มีความสุขอะไรทำนองนี้นะคะนี่คือโตไปดีนะคะขอบคุณคุณรินมากค่ะที่แชร์นะสวัสดีค่ะคุณซาร่าโอ้ชุติประภานี่แฟนพันธุ์แท้นะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดให้เพื่อนๆที่ไม่รู้เพื่อนๆที่เคยฟังแล้วไม่รู้เพราะว่าแอดมินไม่ได้แจ้งนะคะเอาล่ะตอนนี้กดชุติประภากดแชร์ด้วยนะคะคุณซาร่ากดแชร์ด้วยนะคะคุณสมพรกดแชร์หรือยังคุณกันนิกาแชร์หรือยังแชร์ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้โอเคนี่ก็เป็นหัวข้อของงานของการไลฟ์นะคะ4ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่5เป็นอันว่าจบของเรื่องนี้นะคะทั้งหมดนี้เขาพบลักษณะ26อย่างในกลุ่มบ้านที่เด็กโตไปดีนะแล้วพบว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วบ้านที่เด็กผลลัพธ์ไม่ดีอ่ะพ่อแม่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณอำนวยคุณนกคุณอิจฉาพัฒน์นะคะคุณสุธิดานี่ก็แฟนพันธุ์แท้คุณอำนวยก็แฟนพันธุ์แท้โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึง6ข้อสุดท้ายเพราะมันมี26ข้อ20ข้อแรกเป็นอย่างนี้ขอทวนนะคะพวกเราจะได้รู้เพราะว่าวันนี้พออาจารย์พูดถึง6ข้อสุดท้ายแล้วจะพูดอย่างรวดเร็วรวดเร็วจะพูดอย่างรวดเร็วแล้วก็จะมาคุยว่าเอ้ยตกลง26ข้อเนี่ยนะอะไรที่พวกเราควรจะทำนะเอาขอพูดก่อนนะว่า10ข้อแรกเป็นยังไงนะคะ10ข้อแรกคืออย่างนี้ค่ะ10ข้อแรกที่ไลฟ์ไปเมื่อ2-3ครั้งแรกนะคะเดี๋ยวคุณสามารถดูได้จากไลฟ์ครั้งที่144และ145นะคะ100ที่44เป็น5ข้อแรก145เป็น5ข้อต่อมานะคะข้อที่1นะคะคือปล่อยให้ลูกทำเองบ้างอย่ากำกัดขอโทษนะคะบางทีอาจารย์ยังจะพูดไม่ดีก็อย่างที่บอกนะว่าฉีดยายังไม่หายชาเลยค่ะนี่เดือนที่เท่าไหร่แล้วกุมภามีนาเมษาพฤษภานี่ขึ้นเดือนที่5แล้วนะเพราะนั้นบางทีอาจารย์จะพูดแล้วภาษาไทยก็ไม่ว่าไทยหรืออังกฤษมันจะแบบเปล่งเสียงผิดพลาดนะคะเอาล่ะข้อที่1เมื่อกี้พูดใหม่นะปล่อยให้ลูกทำเองบ้างอย่า กำกับลูกทุกเรื่องข้อที่2มอบหมายงานบ้านให้ทำอย่างสม่ำเสมอให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าทำบ้างไม่ทำบ้างหรือทำนานๆทีหรือทำเมื่อนึกสนุกนะต้องเป็นหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละสัปดาห์นะคะอย่างชัดเจนนะอันที่3คือสอนทักษะการเข้าสังคมให้ลูกเพราะว่าเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความฉลาดทางด้านสังคมนะอันที่4มีความคาดหวังสูงในตัวลูกอันนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าไม่ควรคาดหวังสูงนะเพราะว่ากลัวจะกดดันลูกจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคในการที่จะแสดงความคาดหวังนี้ออกมาให้มันเหมาะสมนะมันไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของความคาดหวังหรอกคาดหวังสูงอะจริงๆแล้วดีมันทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองอะเก่งพอที่พ่อแม่จะคาดหวังพ่อแม่มีความหวังในตัวเขานะข้อ5พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันข้อ6พ่อแม่มีการศึกษาอย่างน้อยเรียนจบมัธยมปลายข้อ7พ่อแม่สอนเลขตั้งแต่เล็กนะคะเขาก็เข้าใจว่าการสอนเลขนี่มันเป็นการกระตุ้นสมองอย่างนึงนะคะข้อ8พ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกข้อ9เมื่อกี้ข้อ5มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วข้อ8เนี่ยพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะข้อ9พ่อแม่รู้จักจัดการกับความเครียดของตัวเองไม่ให้กระทบลูกข้อ10พ่อแม่มองที่ความพยายามของเด็กมากกว่าผลลัพธ์ว่าเด็กจะต้องประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็น10ข้อแรกนะเอาล่ะ10ข้อต่อมาที่ไลฟ์ไปเมื่อ2ครั้งสุดท้ายนะคะข้อ11นะแม่ทำงานนะคะข้อ12ครอบครัวมีเศรษฐกิจดีพอใช้นะคะไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ในความยากจนเพราะว่าความยากจนนี่เป็น
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตนะคะนี้ทั่วโลกเลยมีการวิจัยออกมานะไปอ่านได้ในรีพอร์ตขององค์การอนามัยโลกเลยข้อ13พ่อแม่ใช้วิธีเลี้ยงดูลูกแบบมีอำนาจปกครองลูกไม่ใช่แบบอำนาจเผด็จการหรือไม่มีอำนาจเลยแล้วก็อะไรก็ได้นะคะตามใจตะพึดตะพือนะคะข้อ14พ่อแม่สอนให้ลูกมีกริดนะคะกริดก็คือเดี๋ยวนะคะอาจารย์ดูการเชื่อมต่อ นิดนึงโอเคไม่มีปัญหากริดก็คือลักษณะของเด็กที่มีความมุ่งมั่นที่จะมองไปข้างหน้าพยายามทำโดยไม่ลดละเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่มันระยะยาวหน่อยไม่ใช่เพิ่งไม่ใช่ระยะสั้นที่ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันสอบแล้วต้องสอบให้ผ่านอะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่นะนี่หมายถึงมุ่งมั่นไปข้างหน้านะคะไปเป็นเขาเรียกว่า long term goal คือเป้าหมายในระยะยาวอันนี้เป็นของที่ต้องแบบสร้างขึ้นมานะคะไม่งั้นเด็กก็เขาเรียกว่าล้มเลิกง่ายๆนะคะมันเหมือนอย่างมีโฆษณาอันหนึ่งจริงๆมันเป็นโฆษณาสุราอาจารย์ก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแต่สุราเนี่ยมันมีชื่อคำว่าวอล์กเกอร์นะคะคือนักเดินนะคะผู้เดินนะวอล์กเกอร์สุรานี่มีคำขวัญว่าอะไรนะไม่มีความล้มเหลวนอกจากล้มเลิกนะซึ่งก็ถูกนะคนเราเนี่ยถ้าไม่ล้มเลิกก็ไม่ล้มเหลวนะดังนั้นกริดก็คือสอนลูกว่าไม่ให้ล้มเลิกนั่นเป็นข้อ14นะคะข้อ15ไม่ใช้วิธีควบคุมทางด้านจิตใจแต่ใช้วิธีควบคุมในพฤติกรรมเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นบอกให้ลูกตั้งใจเรียนหรือบอกให้ลูกทำตัวให้ดีก็คือชี้แจงว่าลูกจะต้องจัดการให้มันดีเรียบร้อยลูกจะต้องไม่ตีน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะลูกจะต้องไม่ทะเลาะกับน้องลูกต้องเล่นกับน้องดีๆอันนี้เขาเรียกว่ามีเป็นการควบคุมพฤติกรรมพ่อแม่ใช้วิธีควบคุมพฤติกรรมแต่ไม่ใช้วิธีควบคุมทางด้านจิตใจเช่นที่เขาเรียกว่า psychological control psychological control นี่จริงๆอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะเช่นบอกว่าลูกไม่รักแม่แล้วเหรอถ้าลูกรักแม่ลูกต้องตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการควบคุมคล้ายๆกับมันเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอย่างว่าควบคุมทางด้านว่าทำให้มันไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการตัวเองนะแต่ว่าพ่อแม่มาควบคุมตรงนั้นนะคะอธิบายยากอาจารย์พูดแค่นี้ก็แล้วกันนะคะข้อ16ใช้ข้อ16ก็คือพ่อแม่สอนการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะนิสัยการกินที่ดีเมื่อวันก่อนอาจารย์ฟังไลฟ์ของคุณหมอสองท่านอาจารย์คิดว่าเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เขาพูดถึง standard American breakfast นะคะ standard American breakfast ก็คือพวกกิน standard American diet นะไม่ใช่ breakfast standard American diet คืออาหารอเมริกันที่เรารับเข้ามานะก็อย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์เงี้ยเฟรนช์ฟรายอย่างเงี้ยนะหรือซีเรียลนะพวกนี้เป็นของที่คุณต้องระวังแล้วไม่ควรจะให้ลูกชิมอาจารย์เห็นเด็กๆเยอะมากที่กินแฮมเบอร์ที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายนะคะอาจารย์ว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่นะเมื่อไหร่เราสอนวิธีกินให้ดีๆอ่ะมันจะทำให้ลูกมี awareness หรือการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่ามันจะทำให้เขาดูแลสุขภาพเพราะตอนเนี้ยคุณหมอที่ไลฟ์เนี่ยพูดว่าตอนนี้เจ เขาเรียกว่าคนหนุ่มสาวอ่ะเป็นโรคของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองนะคะตีบแตกตันอะไรพวกนี้นะแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่มสาวนะแล้วก็เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีคุณหมอรุ่นน้องของอาจารย์เนี่ยเสียชีวิตนะคะทั้ง2ท่านนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่รุ่นน้องรุ่นลูกศิษย์เลยนะก็เสียดายมากเลยนะเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเราต้องสอนลูกในเรื่องของการดูแลสุขภาพตั้งแต่เล็กโดยเฉพาะ eating habits list นิสัยการกินที่ดีนะคะอันนั้นก็เป็นข้อ16นะคะข้อ17คืออันนี้อาจารย์ก็ตอนนั้นจำได้ว่าไลฟ์ไปด้วยหัวเราะไปด้วยคือต้องตั้งชื่อลูกให้ดีพออย่าตั้งชื่อแบบชนิดที่ทำให้ลูกต้องเป็นเหยื่อของการถูก
ล้อเลียนนะเพราะว่าชื่อบางอันก็เป็นชื่อที่ไม่เข้าท่าเลยอย่างเช่นเตี้ยอย่างเงี้ยอาจารย์จำอาจารย์นึกออกอาจารย์เคยมีนักเคยมีเด็กที่ถูกล้อมาเงี้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะตั้งชื่อลูกที่ทำที่เปิดโอกาสให้คนอื่นล้อเลียนลูกอ้วนเนี่ยอาจารย์ก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็อย่าเรียกเลยนะไอ้เตี้ยเปรตอะไรทำนองนี้ไม่เอานะหรือว่าแฮลแฮลอาจจะอร่อยนะแล้วพ่อแม่อาจจะชอบแต่ไม่ควรตั้งชื่อลูกว่าแฮลอ่ะจริงป่ะมันฟังแล้วมันไม่ดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตั้งชื่อนี่สำคัญมากเลยนะคุณจะเขาแนะนำว่าตั้งชื่อให้มันเรียกไม่ยากเกินไปให้มันเป็นแบบอย่าตั้งชื่อรั้งท้ายอ้ออ่างนี่ก็ไม่ดีนะกว่าจะถูกเรียกนะเป็นคนที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนแพทย์ร้อยคนสมัยของอาจารย์น่ะเป็นคนที่อาจารย์เป็นคนที่ร้อยเจ็ดนะจะบอกให้ ในรุ่นอาจารย์น่ะเป็นแพทย์จุฬารุ่น30มีนักเรียนแพทย์ทั้งหมด110คนอาจารย์เป็นออ่างอาจารย์เป็นร้อยเจ็ดโอ้โหกว่าจะถึงอุมาพรเนี่ยรอจนแงกหลับเลยเขาเรียกว่ารอจนเหงื่อแท้งใช่ไหมเพราะนั้นอย่าตั้งชื่อออ่างเลยนะก็ไก่นี่ก็เร็วเกินไปพอถูกเรียกนะก็แบบตั้งตัวไม่ทันเอากลางๆดีกว่านะจอจานอะไรอย่างเงี้ยนะข้อ18นะคะพ่อแม่ในภาษาอังกฤษใช้ว่า fight fair นะคะ fair fight fair fight ก็คือ fight กันแบบยุติธรรมนะแฟร์กันนะไม่ใช่ fight ในแบบที่โอ้โหจะฆ่ากันให้ตายอีกข้างหนึ่งอะไรทำนองนี้แล้วไม่ทำสงครามเย็นนะการ fight กันก็มีข้อสรุปว่าถ้าไฟท์กันแบบชนิดที่ไม่ให้เด็กเห็นน่ะดีที่สุดแต่ถ้าเด็กเห็นเนี่ยต้องให้เห็นตัวอย่างที่ดีของการที่ไฟท์กันในแบบที่รับฟังกันคือทะเลาะกันในแบบที่รับฟังกันด้วยคุมอารมณ์ได้แล้วก็รู้จักเจรจาประนีประนอมกันนะคะแล้วในที่สุดคืนดีนะคะแล้วอย่ามีสงครามเย็นเพราะเด็กที่อยู่ในสงครามเย็นเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไฟท์กันอย่างแฟร์ๆนะคะข้อ19คืออนุญาตให้ลูกล้มเหลวนะข้อ20คือไม่ต้องไปป้องกันอย่างที่อาจารย์พูดสรุปว่าอย่าเตรียมหนทางให้ราบรื่นสำหรับลูกแต่ต้องเตรียมลูกให้เก่งพอที่จะเดินในเส้นทางไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฉะนั้นต้องปล่อยให้ลูกล้มเหลวบ้างเพราะความล้มเหลวเนี่ยเด็กได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะ20คืออย่าให้ดูทีวีมากเกินไปนะคะคือพ่อแม่ของเด็กที่โตไปดีอ่ะเขาจะไม่ให้ลูกดูทีวีเยอะนะเอาล่ะวันนี้เรามาพูดถึงข้อ21ถึงข้อ26ซึ่งเป็น6ข้อสุดท้ายนะคะหวังว่า20ข้อเนี่ยพวกเราก็คงจดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาตอนนี้ขอรอเพื่อนๆใครที่เข้ามาใหม่อาจารย์กำลังไลฟ์ครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกที่ผลลัพธ์ดีวงเล็บเขาเรียกว่าด็อกคิวเมนต์โดยงานวิจัยหรือว่าพิสูจน์โดยงานวิจัยนะคะสวัสดีค่ะคุณสนิสาคุณหนุยคุณ NC คุณสิริพรคุณนกคุณสวีทอ่ะคุณสวีทนี่มาใหม่หรือเปล่า คุณพิมพ์นิพาตอนนี้ถึงเวลาที่กดแชร์ให้กับเพื่อนของเราหรือคุณครูของลูก1แชร์3นะคะวันนี้ต้องแชร์เยอะหน่อยเพราะว่าแอดมินไม่ได้แจ้งเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆหลายคนก็เลยจะไม่รู้นะว่าอาจารย์ไลฟ์อยู่นะคะเอากดแชร์ก่อนพักอาจารย์พัก20ข้อพูดทบทวนไปแล้วนะเดี๋ยวจะพูดต่อกดแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆนะคนที่เราคิดว่าโอ้เขาน่าจะฟังนี้เขาจะได้เลี้ยงลูกให้ดีพวกเราเห็นไหมคะว่าเลี้ยงลูกไม่ดีแล้วมันมีปัญหาเยอะมากคือพวกเราทุกคนก็รู้อ่ะถ้าเราเลี้ยงลูกได้ไม่ดีเราก็ได้เราก็ชีวิตของเราอาจจะเป็นอันตรายจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราต้องช่วยให้คนอื่นเลี้ยงลูกให้ดีด้วยทำไมอ่ะเพราะว่าเราอุตส่าห์เลี้ยงลูกของเรามาดีนะอันนี้พูดแบบเห็นแก่ตัวเลยนะเราอุตส่าห์เลี้ยงลูกของเรามาดีอ่ะแต่ลูกออกไปเดินตามท้องถนนออกไปอยู่ในชีวิตสังคมนอกบ้านอ่ะพอเขาออกไปนอกบ้านอนุบาลเขาก็ออกไปนอกบ้านแล้วใช่ไหมไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ย
คนอื่นเลี้ยงลูกไม่ดีอ่ะก็มาแกล้งลูกเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแก่ตัวเรารักลูกเรานะเรารักแต่ลูกเรานะมันต้องรักลูกคนอื่นด้วยเพื่อให้ลูกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขในสังคมในโลกนี้ใช่ไหมอันนี้อาจารย์พูดแบบว่าพ่อแม่ที่เห็นแก่ตัวนะรักลูกของตัวเองคนเดียวนะอาจารย์ก็จะบอกด้วยว่าอยู่ต้องรักลูกคนอื่นด้วยนะเพราะว่าลูกคนอื่นเนี่ยจะทําให้ลูกเรามีความสุขนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อให้เขาเลี้ยงลูกให้ดีแชร์ให้คุณครูเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้ไปดูแลนักเรียนได้ดีแล้วคุณครูจะได้เป็นแนะนำผู้ปกครองที่เขาไม่มีความรู้ผู้ปกครองเยอะมากไม่มีความรู้นะว่าจะเลี้ยงลูกยังไงแล้วเขาทำผิดไม่ใช่ว่าเขาประสงค์ร้ายหรืออยากจะเลี้ยงลูกออกมาให้ยากแต่เขาไม่รู้อ่ะเพราะนั้นการที่คุณครูมีความรู้นะคะคุณครูก็จะได้ไปช่วยนะเอากดแชร์กดแชร์ใครแชร์แล้วบอกมาหน่อยจะได้เอ่ยชื่อคุณนนท์วิชาสามแล้วขอบคุณนะคะคุณจินตนาแชร์แล้วยังคุณสวิตคุณสวิตติดตามมานานแล้วเหรอคะสงสัยอาจารย์ตาไม่ดีเลยมองไม่เห็นชื่อซื้ออีบุ๊กนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมแชร์นะคะแชร์แล้วเจ๋งนะวันนี้อาจารย์ก่อนจะไลฟ์เนี่ยอาจารย์ทำอะไรรู้ป่ะอาจารย์ก็ฟังคำสอนทางของโบสถ์นะคะอาจารย์ฟังคำสอนมันมีคำสอนอันนึงที่อาจารย์ชอบมากเลยนะฟังจาก YouTube เป็นคำสอนของอาจารย์ที่เป็นพาสเตอร์ในภาษาไทยเรียกว่าแบบเล็กยากหน่อยนะชื่อพาสเตอร์ในภาษาไทยเรียกว่าศาสนาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้ดูแลโบสถ์นะว่าอย่างนั้นเถอะอาจารย์ก็ฟังคำสอนของพาสเตอร์โจเซฟพรินซ์นะคะพาสเตอร์โจเซฟพรินซ์เนี่ยเป็นอาจารย์ผู้ดูแลคริสตจักรแห่งหนึ่งที่สิงคโปร์นะคะเป็นคริสตจักรที่เรียกว่าเมกะเชิร์ชคือมีสมาชิกเยอะมากอาจารย์ก็ฟังแกมานานแล้วอาจารย์รู้สึกว่าคำสอนของแกดีมากเลยวันนี้อาจารย์ก็ฟังคำสอนเกี่ยวกับเรื่องในพระคัมภีร์แล้วรู้สึกว่าทำไมมันดีอย่างนี้มันทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีความคิดบวกทำให้เรามีความไว้วางใจพระเจ้าทำให้เรามีความเชื่อเพราะว่าชีวิตของคนเราอ่ะเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมันเป็นมนุษย์ปุถุชนซึ่งอ่อนแอแล้วก็มีความเปราะบางนะเปราะบางเราออกไปที่ถนนเราถูกรถชนเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ว่ารู้คือเราตายได้ตลอดเวลาแต่ว่าในคำสอนที่อาจารย์โจเซฟพรินซ์สอนวันนี้ทำให้เรารู้ว่าชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วเราก็สามารถไว้วางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลโดยไม่ต้องเครียดโดยที่มีความหวังในชีวิตแล้วก็อาจารย์เขาก็พูดถึงว่าพระเจ้าทรงดูแลเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องแสวงหาก็คือการที่จะเติบโตทางจิตวิญญาณน่ะไม่อย่าแสวงหาเงินทองเป็นอันดับแรกเพราะว่าในที่สุดน่ะสิ่งเงินทองก็จะตามมาเองถ้าชีวิตของเราเซตเป้าหมายที่ถูกต้องดีงามนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าก่อนพระองค์ก็จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้อันนี้อาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกดีนะคะถ้าใครอยากจะฟังก็เข้าไปใน YouTube แล้วคีย์คำว่า Joseph Prince Joseph J O S E P H นะคะ Joseph Prince P R I N C E Prince นะคะแล้วก็ลองฟังดูนะคะอาจารย์คิดว่าเป็นคำสอนที่ดีมันเป็นคำสอนที่ทำให้ชีวิตเรามันมีความหวังมีสันติสุขอะในโลกรอบตัวที่มันมีแต่เรื่องสงครามมีแต่เรื่องเศรษฐกิจตกสะเก็ดมีแต่เรื่องคอร์รัปชันมีแต่เรื่องการฆ่าตายการฆ่ากันดูความรุนแรงหรือความไม่ซื่อสัตย์ของคนในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราก็มีความหวังในพระเจ้านะคะโอเคตอนนี้ทุกคนคงแชร์แล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จะมาพูดถึงข้อ21นะคะ21ก็คือให้ลูกตัดสินใจเองนะคะอันนี้เขาพูดถึงการที่ เราจะป้องกันไม่ให้มีภาวะที่เรียกว่า codependent นะคะ codependent คืออะไรคือการที่เราเมื่อโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่เองไม่ได้อะเราจะต้องพึ่งพาคนอื่นเราไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งอันนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น
เดี๋ยวนะคะอาจารย์จะขออ่านคือจริงๆอาจารย์ก็เอาบทความนี้มาอ่านให้คุณฟังเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าอาจารย์ต้องไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อให้ทำงานได้เวลาไลฟ์ทีนึงต้องมีสัก3เครื่องคล้ายๆอย่างนั้นนะโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นการสรุปของนักวิจัยว่าการที่เราไม่ให้เด็กตัดสินใจเองเนี่ยจะทำให้เด็กโตขึ้นมาแล้วเป็นcodependent adult นะคะคือเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นนะว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้พ่อแม่เนี่ย อนุญาตให้ลูกตัดสินใจให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆคือเรื่องใหญ่โตเนี่ยนะคอขาดบาดตายคุณต้องช่วยอยู่แล้วเพราะยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะแต่เรื่องเล็กๆบางทีคุณไม่ปล่อยให้ลูกเลือกเองอย่างเช่นเรื่องว่าลูกจะใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยคุณควรให้ลูกเลือกเองลูกจะใส่ขาสั้นหรือขายาวคุณควรให้ลูกเลือกเองแต่อาจจะมีข้อยกเว้นในเด็กผู้หญิงอ่ะคุณไม่ใช่ให้เลือกใส่อะไรก็ได้ยกตัวอย่างอาจารย์เคยมีเคสเด็กผู้หญิงใส่สายเดี่ยวเนี่ยนะมาหาหมอเนี่ยว้าวมันไม่ใช่เลยเด็กผู้หญิงอ่ะนะยังไม่สาวเลยนะใส่สายเดี่ยวมันไม่รู้จักระวังตัวเองไงเพราะฉะนั้นก็จะโป๊นะแต่ผู้หญิงบางคนน่ะนุ่งกางเกงขาสั้นจุดจูเลยนะจุดจูเลยอันนี้มันถ้าอยู่เมืองนอกไม่เป็นไรแต่อยู่เมืองไทยมันไม่ใช่แล้วพวกเราต้องรู้นะเวลาเด็กผู้หญิงเดินคืออาจารย์สังเกตน่ะคนที่อยู่ตามท้องถนนน่ะเวลาเขาเห็นคนไทยนะเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดวับวับแวมแวมเนี่ยเขาจะมองตลอดเลยนะคะในเมืองนอกเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเหมือนกับมันเป็นของธรรมดาอาจารย์สังเกตว่าเวลาผู้หญิงฝรั่งเนี่ยแต่งตัววับวับแวมแวมคนก็ไม่ค่อยมองเท่าไหร่ยกเว้นมันเอ็กซ์ตรีมเกินไปแบบโป้จริงๆนะถ้าขึ้นรถอะไรรถไฟหรืออะไรพวกนี้หรือยืนรอเรียกแท็กซี่อะไรเงี้ยนะ เดินตามห้างถ้าไม่โป้จริงๆจะไม่มีคนมองแต่เมืองไทยมันมีนะโดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทางนี่ก็จะมองลูกสาวเราต้องระวังตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าคุณสามารถจะให้คำแนะนำได้ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมถ้ามันเอ็กซ์ตรีมมากคุณก็ต้องยั้งลูกแต่ในเรื่องบางเรื่องเล็กๆอย่างเช่นจะใส่สีอะไรเนี่ยถ้าลูกชอบลูกบางคนอาจจะชอบแขนสั้นบางคนอาจจะชอบแขนยาวบางคนอยากจะนุ่งกางเกงไม่อยากนุ่งกระโปรงคุณควรจะให้เขามีอิสระภาพเขาจะกินข้าวกับอะไรอ่ะถ้าเขาไม่ได้กินข้าวกับขนมหวานเขาจะเลือกอะไรก็ให้เขาเลือกคุณอาจสมมุติว่าคุณต้องการให้เขากินไข่วันละฟองคุณอาจจะบอกว่าลูกจะเอาไข่ดาวหรือไข่ต้มเนี่ยคือให้เขาเลือกแล้วแต่ภายในกรอบที่คุณกำหนดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเล็กๆให้ลูกตัดสินใจเองนะและแม้แต่เรื่องเล็กๆที่ตัดสินใจเองแล้วมันจะมีผลเสียเช่นลูกเขาคุณเตือนแล้วบอกว่าลูกต้องเก็บของเล่นที่พื้นคือถ้าสมมุติว่าไม่เก็บไม่อาจารย์ไม่ยกตัวอย่างของเล่นที่พื้นดีกว่าเพราะของเล่นที่พื้นเป็นเรื่องเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆคุณจะต้องดูให้เขาทําตามคําสั่งนะแต่ถ้าเรื่องเอาล่ะยังสมมุติโทรศัพท์ลูกมีโทรศัพท์มือถือเงี้ยนะแล้วคุณบอกว่าโทรศัพท์มือถือลูกวางอยู่นี้ระวังลืมนะสมมุติที่โต๊ะกินข้าวลืมนะแล้วคุณก็เตือนนะแล้วในที่สุดลูกก็ลืมเอาโทรศัพท์ไปตอนที่เรียนพิเศษแล้วก็โทรหาคุณไม่ได้เนี่ยอันนี้ sorry คือมันเป็นการที่ลูกตัดสินใจเองเลือกเองเพราะว่าคุณเตือนหลายครั้งแล้วให้เขาได้รับผลลัพธ์บ้างเพราะนั้นการที่คุณให้ลูกตัดสินใจเองเนี่ยในแง่หนึ่งทำให้ลูกรู้จักที่จะหัดตัดสินใจอันที่สองถ้าเขาตัดสินใจผิดเขาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าอ้อเขาทำผิดเขาก็จะได้จดจำบทเรียนอันนี้ไว้จริงๆแล้วเราพูดเรื่องนี้ไว้ในไลฟ์ครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าอนุญาตให้ลูกล้มเหลวไงเนี่ยคำว่าล้มเหลวหมายถึงตัดสินใจผิดพลาดบ้างการที่ตัดสินใจผิดพลาดหรือทำอะไรที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทำอะไรผิดไปเนี่ยมันจะทำให้เป็นบทเรียนที่ดีของเด็กนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรา
ตัดสินใจแทนลูกตลอดลูกจะเติบโตขึ้นมากลายเป็นบุคลิกภาพพึ่งพิงนะคะมันมีบุคลิกภาพแบบนี้นะที่เรียกว่า dependent personality dependent personality เนี่ยตัดสินใจเองไม่ได้ต้องถามคนอื่นกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดไม่กล้าตัดสินใจคิดเยอะบางที dependent personality เนี่ยอาจจะมีส่วนของการที่มีความกลัวว่าตัวเองจะล้มเหลวนะคะซึ่งก็มันเป็นได้เพราะว่าเราไม่เคยตัดสินใจเลยไงพอเราจะตัดสินใจเองเราก็ไม่มั่นใจในการตัดสินใจของเราแล้วเพราะนั้นคนที่โตมาอย่างนี้ก็จะต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดในบางครั้งอ่ะมันกลายเป็นคนทำให้กลายเป็นคนอ่อนแอแล้วทำให้คนอื่นก็รู้สึกรำคาญด้วยนะบางทีและในที่สุดจะถูกคนอื่นเขาเรียกว่าแสวงประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าลูกตัดสินใจไม่ได้แล้วมาถามคุณถ้าคุณคิดว่าลูกน่าจะตัดสินใจเองคุณก็บอกว่าลูกตัดสินใจเองก็ได้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ได้นะหรือบอกว่าลูกยังไงก็ได้อันนี้มันไม่มีผิดถูกแล้วเลือกอะไรไปมันก็ไม่ได้มีผลเสียหายที่รุนแรงลูกจะลองดูก็ได้อะไรทำนองนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อที่21นะคะคือให้ลูกตัดสินใจเองข้อ22สอน self control นะ self control นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณจะต้องสอนให้ลูกมี self control ที่ดีคือการควบคุมตัวเองโดยเฉพาะควบคุมอารมณ์และยับยั้งพฤติกรรมของตัวเองอย่างวันนี้อาจารย์ก็มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีมากอาจารย์ต้องให้รางวัลตัวเองตอนนี้อาจารย์กำลังฝึกเซลฟ์คอนโทรลในเรื่องของไม่กินขนมปัง คือขนมปังเนี่ยมันเป็นแป้งใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบขนมปังมากแล้วอาจารย์ก็กินอยู่บ่อยมากแล้วอาจารย์ก็พบว่ามันทำให้ไตรกลีเซอไรด์อาจารย์สูงเพราะขนมปังเนี่ยมีแป้งเยอะแล้วก็ขนมปังที่อาจารย์ว่าอร่อยมันคือหวานด้วยนะมันก็จะมีน้ำตาลวันนี้อาจารย์ก็ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยธรรมดาอาจารย์จะแวะร้านขนมปังร้านหนึ่งวันนี้อาจารย์มั่นใจเด็ดขาดฉันไม่แวะยังไงก็ไม่แวะนี่คือเซลฟ์คอนโทรลไงคือคุมความอยากของตัวเองเพราะรู้ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีนี่คือคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ให้เดินไปที่ร้านขนมปังนะแล้วอาจารย์ก็ทำได้สำเร็จนะภูมิใจถ้าสมมุติว่าเราจะเซลฟ์คอนโทรลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการที่คอนโทรลอารมณ์ของตัวเองถ้าโกรธแล้วรู้จักแสดงความโกรธออกมาในแบบที่เหมาะสมไม่กรีดกราดไม่วีดไม่อะไรพวกนี้นะคะพูดถึงแสดงความโกรธอย่างเหมาะสมอาจารย์ดูละครไทยคืออาจารย์ดูละครไทยเพราะว่ามันไม่ต้องหัวไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดตามนะก็คือดูไปสนุกงั้นแต่อาจารย์ชอบคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงทำอย่างนี้แล้วตรงนี้มันเป็นอะไรนะแล้วมันจะเป็นผลลัพธ์ยังไงนะอันหนึ่งที่อาจารย์สังเกตเห็นก็คือละครไทยตบหน้ากันแบบโอ้โหตบกันแรงมากเลยอาจารย์ไม่ค่อยเห็นหนังฝรั่งตบกันอย่างนี้เลยนะอาจารย์ก็อยากจะฝากไปให้ใครที่เป็นคนสร้างละครนะกรุณาอย่าตบกันแรงอาจารย์ว่าเนี่ยเพราะละครไทยตบกันเยอะเนี่ยเด็กสาวๆนะที่แย่งแฟนกันที่โรงเรียนต่างๆนะที่เราลงข่าวนะก็เลยตบกันแย่งผู้ชายใช่ไหมมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ดีเลยนะคือบางทีละครเนี่ยมันก็สอนอะไรหลายอย่างที่ดีนะแต่วิธีการสอนมันผ่านทางการแสดงออกบางอย่างที่มันไม่เหมาะมันยังไงดีล่ะคุณเราต้องรู้ว่าเด็กที่ดูอ่ะเพราะว่าเด็กมักจะนั่งกับแม่ใช่ไหมนี่ถ้าอาจารย์มีลูกที่เล็กๆอาจารย์จะไม่ดูละครนะแต่นี่อาจารย์ลูกก็ไม่อยู่แล้วไงอาจารย์ก็อยู่คนเดียวอาจารย์ก็อยากได้ยินเสียงอาจารย์อยากได้ยินเสียงคนน่ะอาจารย์ก็เปิดละครจะเปิดหนังฝรั่งพอเปิดหนังฝรั่งอาจารย์ก็ต้องนั่งดูเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้เรื่องหนังไทยนี่ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเดาได้ใช่ไหมละครไทยนี่นะคือเราต้องรู้ว่าที่อาจารย์เจอเด็กเนี่ยก็คือเด็กนั่งดูละครกับแม่แล้วเด็กก็จะแอบสอบพฤติกรรมพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันทำให้เซลฟ์คอนโทรลของเด็กมันเสียพอเด็กโกรธนะเด็กก็แสดงอารมณ์ออกมาเลยอ่ะเข้าไปแอทแทคคนเนี่ยเข้าไปตบตีกันนะคะมันไม่ควรนะอันนี้เราต้องสอนเพราะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าคุณที่เป็นแม่ถ้าลูกยังไม่หลับมาคุณอย่าเปิดละครนะคะไม่เปิดทีวีนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีข้อหนึ่งว่าอย่าให้ดูทีวีเยอะโอเค
มันมีการศึกษานี้ค่ะเซลฟ์คอนโทรลที่ดีสำคัญยังไงมันมีการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นการศึกษา32ปีเลยนะคะตีพิมพ์ในหนังสือรายงานการวิจัยของ National Academy of Science นะคะเขาเรียก32 year study พิมพ์อยู่ใน Proceedings of the National Academy of Science นะคืออะไรอ่ะวิทยาลัยอย่าแปลเลยนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเรียกว่าองค์การองค์การสภาเหมือนกับสภาวิจัยของแห่งชาติอะไรทำนองเนี่ยนะคะเป็นการศึกษาวิจัยในนี้นะของสหรัฐอเมริกานะคะพูดถึงว่าพ่อแม่ที่สอนเซลฟ์คอนโทรลให้เด็กเนี่ยเมื่อตามไปในระยะยาว32ปีแล้วพบว่าเด็กลูกของเขาเนี่ยลูกที่มีเซลฟ์คอนโทรลที่ดีคุมอารมณ์ตัวเองได้คุมแรงขับเรียกว่า control impulse นะคุมแรงขับของตัวเองเนี่ยพบว่าโตขึ้นมาแล้ว stable คือเป็นคนที่มีเสถียรภาพในตัวเองจะมีสุขภาพดีด้วยคง control การกินนะแล้วก็มีรายได้สูงด้วยนะไม่ทำพฤติกรรม criminal อาชญากรรมนะแล้วก็ไม่มีปัญหาใช้สารเสพติดพอพูดถึงนี้พออาจารย์อ่านถึงนึงนี้อาจารย์ก็นึกถึงเคสที่หนุ่มคนหนึ่งที่เรียนนิติศาสตร์จุฬาด้วยนะแล้วก็ไปฆ่าคนในคอนโดไงคะที่เพิ่งเป็นคดีความเนี่ยแล้วเราก็ดูแล้วโอ้โหหนุ่มคนนี้เรียนนิติศาสตร์จุฬานี่ไม่ใช่ย่อยนะแปลว่าต้องฉลาดพอดูท่าทางก็ดีนะแต่คิดว่าคงมีความโกรธอยู่ข้างในเซลฟ์คอนโทรลไม่ดีก็เลยลงมือทำร้ายคนอื่นนะคะก็น่าเสียดายมากอนาคตก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหานะเพราะนั้นในการศึกษาของที่ตีพิมพ์ใน National วารสารของ National Academy of Science เนี่ยติดตามมาถึง32ปีเลยนะพบว่าขอสรุปทีนะพบว่าเด็กที่พ่อแม่สอนเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจมีเสถียรภาพมากกว่ามีเศรษฐกิจดีกว่ามีรายได้ดีกว่าพฤติกรรมไม่เสี่ยงคือไม่ถูกข้อหาอาชญากรรมแล้วก็ไม่ใช้สารเสพติดสารเสพติดในอเมริกานี่มันเป็นปัญหาเยอะมากในเมืองไทยก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะอาจารย์ก็อยู่ในกลุ่มไลน์ของจิตแพทย์ทั่วประเทศเลยอะ 3-400 คนโหยมีแต่เสียงบ่นเกี่ยวกับเรื่องเคสยาเสพติดมันล้นโรงพยาบาลนะโดยเฉพาะกัญชานะคะ อยากจะบอกเลยว่ามันเป็นอันตรายมากแล้วมันทำให้เด็กของเราเนี่ยมีปัญหานะคะลูกของเรามีปัญหาเพราะคุณต้องเลี้ยงลูกให้ดีนะอย่าให้ต้องไปเสี่ยงกับยาเสพติดนะคะเขาก็มีการศึกษาในอีกอันหนึ่งนะในพี่น้องเขาเรียกว่า500คู่พี่น้องท้องเดียวกัน500คู่นะเขาพบว่าสมมุติว่าเป็นพี่น้องในครอบครัวเนี่ยนะก็เอามาสตัดดี้เขาพบว่าผู้ที่มีเซลฟ์คอนโทรลน้อยกว่าเนี่ยนะจะมีเอาท์คัมหรือผลลัพธ์ในตอนโตขึ้นน่ะแย่กว่าอย่างเช่นว่ารายได้ก็ไม่ดีการศึกษาก็น้อยคือเรียนจบน้อยนะแล้วก็ถูกจับเพราะว่ามีได้ทำอาชญากรรมติดยาเสพติด อะไรทำนองนี้นะคะคือพูดง่ายๆว่าปรึกศึกษาเปรียบเทียบพี่น้องในท้องเดียวกันน่ะคนที่มีสเกลของเซลฟ์คอนโทรลดีกว่าจะมีผลลัพธ์ในตอนโตขึ้นดีกว่าอันเนี้ยนักวิจัยบอกว่าอันนี้เป็นตัวชัดเจนมากเลยเพราะว่าเลี้ยงมาในครอบครัวเดียวกันนะคะมันแปลว่าเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยที่เราจะต้องสอนลูกนะคะโอเคนะนี่ก็เป็นข้อที่22นะคะข้อที่23ตอนนี้ขอพักนิดหนึ่งตอนนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะกดแชร์แล้วยังใครยังไม่แชร์เลยคุณนุ้ยนะคะคุณแอนนี่
ถ้าไม่ได้ดูอะไรคุณถ้าไม่ได้ดูลูกหรือถ้าไม่ได้ดูอาจารย์คุณระดาคุณพิมพ์นิพาคุณพิมพ์นิพาเขียนว่าดีใจที่ได้พบจำได้ว่าอาจารย์เรียนเก่งมากอยู่ห้องกอโรงเรียนพดุงดารุณีใช่อาจารย์อยู่โรงเรียนพดุงดารุณีอาจารย์สอบได้ที่1ทุกปีเลยนะฮ่าๆๆอาจารย์สอบได้ที่1ทุกปีจนกระทั่งจบจากพดุงอาจารย์เข้ามาที่เตรียมอุดมอาจารย์ได้อยู่ห้องคิงเนี่ยโอ้โหตอนอยู่ห้องคิงเนี่ยลุ้นเพราะว่าโอ้โหทุกคนเป็นที่1มาจากทุกโรงเรียนมาอยู่นั่งรวมกันอาจารย์ก็โอ้ยฉันจะได้ที่เท่าไหร่นะแต่อาจารย์สอบได้ที่1ของห้องคิงอ่ะคุยแต่เนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้าก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเรานะมันก็สลับกันเก่งสอบครั้งนี้เราเก่งสอบครั้งหน้าเพื่อนเก่งมันก็เอาแน่นอนไม่ได้เพราะนั้นในที่สุดน่ะจากที่เคยคิดว่าโอ้โหถ้าไม่ได้ที่1แล้วฉันจะตายในที่สุดอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ที่1ก็ไม่เป็นไรขออย่าให้สอบตกก็แล้วกันดีใจที่ได้พบนะคะคุณพิมพ์นิพาโรงเรียนของเราก็กลายมาเป็นอัดสัมชันสีลมไปแล้วใช่ไหมอัดสัมชันบางรักอัดสัมชันสีลมเป็นอัดสัมชันโรงเรียนผู้หญิงอยู่ตรงข้ามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนั่นแหละเอาแชร์5คนคุณกัญจนาโอ้โหแชร์ได้ไง5คนเอาใครจะทำสถิติ5คนเหมือนกับอะไรนะที่เขาเรียกว่าเคาะอ่ะบิดคือเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้บางครั้งคิดคำไม่ออกที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครจะทำได้ถึง5คนบ้างบางทีอาจารย์ก็คิดคำไม่ออกนะคะเขาเรียกอะไรนะที่เคาะแล้วก็บอกว่าจะซื้อในราคาเท่านี้อ่ะนั่นแหละใครจะทำได้เท่ากับ5คนบ้างแชร์แล้วนะคะคุณหญิงคุณปาริชัดใครจะแชร์ได้5คนเหมือนอย่างคุณกาญจนานะสงสัยโอเคแชร์แล้วนะคะแม้คุณมานิดาช่วยจดด้วยนะจริงๆอาจารย์ก็จดแล้วลืมไม่รู้วางตรงไหนก็ต้องมาจดซ้ำจดซากนะอันนี้ก็จดครั้งสุดท้ายนั่นแหละโอเคอันนะข้อที่23เนี่ยนักวิจัยพบว่าบ้านที่เป็นอย่างเนี้ยผลลัพธ์ลูกออกมาดีนะคือพ่อแม่ให้ความสนใจกับลูกเป็นความสนใจในแบบที่เรียกว่า sensitive caregiving คือการดูแลเอาใจใส่ที่มีความไวต่อความต้องการของเด็กคำว่าไวต่อความต้องการของเด็กเนี่ยไม่ได้หมายว่าต้องให้เด็กทุกอย่างที่เรารู้ว่าเด็กต้องการนะแต่หมายถึงเราไวต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกแล้วเราช่วยเขาแก้ไม่ให้เขาจมอยู่กับความรู้สึกลบมากนานเกินไปนะคะอย่างเช่นคุณรู้ว่าลูกโกรธแล้วลูกยังแก้ความโกรธไม่ได้คุณก็ช่วยเขาโค้ชคุณก็ไปโค้ชเขาให้เขา process ความโกรธให้มันสงบใจขึ้นให้มีความสันติสุขในใจลูกเศร้าเสียใจคุณก็ไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้คุณก็ไปดูแลความรู้สึกนี่เขาเรียกว่า sensitive caregiving มันก็เหมือนอย่างเราเลี้ยงทารกเนี่ยถ้าเราได้ยินเสียงทารกร้องเนี่ยแม่บางคนก็ไม่สนใจอาจารย์เคยเห็นแม่ครั้งหนึ่งอาจารย์ไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่เมืองนอกนะอาจารย์ก็ชอบนั่งดูคนนะอาจารย์ก็เห็นแม่คนหนึ่งเธอเข็นลูกมาแล้วเธอทำอะไรรู้ป่ะเธอก็นั่งดูโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วลูกก็นอนอยู่ในรถเข็นนั่นน่ะเด็กก็อ้อแอ้อแอชีโบชีเบนะแล้วก็กึกกักก๊อกแก๊กไม่ใช่ก๊อกแก๊กทำอะไรก๊อกแก๊กนะแต่หมายว่าส่งเสียงเหมือนอย่างจะเล่นกับแม่ก็เฉยดูมือถือไปสัก1ชั่วโมงจริงนะอาจารย์ก็นั่งอยู่นานสัก1ชั่วโมงแล้วแม่ก็ยังดูมือถืออยู่นั่นแหละเด็กก็จากเสียงที่อ้าสนุกสนานแล้วก็ยิ้มแล้วก็ชี้ตรงนู้นตรงนี้ในที่สุดเด็กก็เงียบคือมันเขาเรียกว่า give up อ่ะยอมแพ้ฉันไม่คุยกับแม่แล้วนึกถึงเด็กคนนี้จะเป็นยังไงนี่เขาเรียกว่าไม่ sensitive ต่อความต้องการของเด็กเราต้องอ่านรู้สิว่า
เด็กเนี่ยเขาอยากจะคุยกับเราเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่แม่เนี่ยมือถือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำลายครอบครัวจริงๆนะหลายบ้านบ้านแตกเพราะมือถือเนี่ยแหละพูดถึงมือถืออันนี้นอกเรื่องวันนี้อาจารย์ก็เดินลงบันไดเลื่อนอ่ะอาจารย์ก็เห็นเด็กอาจารย์คิดว่าน่าจะประมาณสัก8-9 ขวบสองคนนะผู้ชายเขาเดินไปด้วยกันนะแล้วแม่ก็อยู่ข้างหน้าบันไดเลื่อนใช่ไหมแล้วแม่ก็บอกว่าเก็บมือถือคือทั้งสองคนมีมือถืออ่ะแล้วกำลังกดอะไรพวก YouTube ไปนะคะเฮ้ยใช่เหรอเด็ก8-9 ขวบแล้วมีมือถือทั้งคู่เลยนะแล้วแม่ก็บอกว่าอันตรายนะเก็บมือถืออ้าวเด็กไม่ฟังเลยตาของเด็กก็จ้องอยู่ที่มือถือไม่ได้ดูที่บันไดเลื่อนเลยนะก็ดีที่คนมันแน่นน่ะหนูน้อยก็เลยไม่ตกบันไดถ้าคนไม่แน่นหนูน้อยอาจจะตกบันไดก็ได้นะหรือไม่ก็ไม่ทันได้ดูว่าบันไดมันจะถึงขั้นสุดท้ายถ้าเราไม่ดูให้ดีนะเราหกล้มนะคือมันหงายหลังได้เลยอ่ะใช่ป่ะคือคุณไม่ต้องให้คุณอย่าให้มือถือรูปแบบนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะต้องมีมือถือแบบอย่างนั้นนะอาจารย์เห็นหลายบ้านนะเขาไม่ได้ให้มือถือลูกนะเขาให้โทรศัพท์แบบธรรมดาที่ไม่ใช่แบบชนิดที่ดูอะไรต่ออะไรได้เอนเตอร์เทนตลอดเวลาไม่งั้นมันจะมาทะเลาะกันนะในการศึกษาอันนี้เป็นผลงานวิจัยนะเขาบอกว่าในการศึกษาเมื่อปี2014เนี่ยนะที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์นะคะอันนี้ฟังให้ดีนะคนที่เติบโตมาในความยากจนสามารถประสบความสำเร็จได้กลุ่มนี้ที่ประสบความสำเร็จพ่อแม่แม้จะยากจนแต่มี sensitive caregiving คือดูแลลูกแบบสนใจเอาใจใส่ลูกนะคือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่รับฟังเด็กให้ความสนใจเด็กตอบสนองเด็กอย่างเหมาะสมนะคะซึ่งเห็นไหมว่าอันนี้เขาใช้คำว่า people born into poverty เลยนะคือคนที่เติบโตมาในความยากจนเพราะนั้นอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าความยากจนเนี่ยนะมันเป็น risk factor หรือปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตใช่ไหมแต่เห็นไหมว่าพอเราเลี้ยงมาในอีกแบบนึงมันไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วนั่นแปลว่าอันนี้ทางงานวิจัยจะเรียกว่า sensitive caregiving เนี่ยถือเป็นปัจจัยปกป้องปัจจัยปกป้องคือปัจจัยที่ช่วยให้ลดความเสี่ยงอ่ะพูดง่ายๆถ้ามีปัจจัยนี้แล้วมันจะช่วยลดความเสี่ยงของสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเมื่อความยากจนทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพจิต sensitive caregiving หรือการดูแลที่ดีอ่ะก็ทำให้เป็นปัจจัยปกป้องต่อปัญหาสุขภาพจิตนะมันทำให้เราโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งนะคะจำมาไว้เลยนะคุณอาจจะไม่ใช่เศรษฐีพันล้านหมื่นล้านนะทุนไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคุณมีกินมีใช้คุณยืมเขาบ้างคุณประหยัดบ้างมันไม่ได้ทำให้ชีวิตแย่นะมันสำคัญที่ว่าคุณนะมี sensitive caregiving คือคุณดูแลลูกแบบชนิดที่สนใจรับฟังคอย supervise เขาคอยสังเกตเขาคอยเอื้ออาทรคอยให้กำลังใจอะไรทำนองนี้นะคะโอเคไหมเอาล่ะแล้วเด็กที่แล้วเด็กพวกนี้นะที่โตมาจากความยากจนเนี่ยนะครับแล้วพ่อแม่ดูแลดีเนี่ยนะจะมีผลการเรียนที่ดีกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อตอนโตนะคือโดยเฉพาะความสัมพันธ์แห่งความรักคือเป็นคู่รักที่ดีนะแล้วก็นี่ที่สำคัญคือเด็กพวกนี้นะจะพยายามที่จะเรียนให้สูงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบเลยนะพ่อแม่ที่อาจารย์เจอพ่อแม่ที่เด็กอ่ะไม่อยากไม่สนใจเรียนอ่ะไม่อยากจะเรียนจบม.6 อยากจะลาออกไม่สนใจเรียนหนังสือคิดว่าแค่นี้พอแล้วเด็กพวกนี้มักมาจากบ้านที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจแบบเลี้ยงแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะอันนี้งานวิจัยนี่เป็นคำตอบเลยนะบางทีเราก็สงสัยทำไมบ้านนี้ถึงโอ้โหขยันแต่บ้านนึงนะไม่สนใจเรียนขอออกนอกบ้านไปเที่ยวเล่นตลอดเวลาเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูต่างกันนะคะจำไว้นะถ้าอยากให้ลูกตั้งใจเรียนหนังสืออยากเรียนหนังสืออยากเรียนสูงๆเขาเรียกมี inspiration นะ
มีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่อยากจะจบ PhD อะไรเงี้ยนะก็ต้องให้ sensitive caregiving นะคะโอเคนะนี่เป็นข้อที่23นะข้อที่24อันนี้เป็นอันนี้ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะเป็นไงนะแต่เขาพบว่าที่เมืองนอกเนี่ยนะถ้าพ่อแม่น่ะลาคลอดจะทำให้เด็กโตมาดีนะเขาบอกว่าใน 2-3 เดือนแรกของวัยเด็กเนี่ยนะเป็นเวลาที่สำคัญมากที่พ่อแม่จะสร้างความผูกพันกับเด็กแล้วความผูกพันที่สร้างได้ดีในตอนนั้นน่ะจะมีผลในระยะยาวต่อชีวิตของเด็กเลยนะการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย North Carolina ศึกษาเขาเรียกว่าศึกษา policy หรือนโยบายการให้คนลาคลอดของประเทศในยุโรปพบว่าการที่พ่อแม่กลุ่มพ่อแม่ที่ลาคลอดเนี่ยลูกจะมีทารกจะมีอัตราตายต่ำลงแล้วก็สุขภาพทั่วไปโดยรวมเนี่ยนะดีขึ้นดีกว่ากลุ่มที่พ่อแม่ไม่ลาคลอดพ่อแม่ที่แม่ที่ลาคลอดเนี่ยนะทำสิ่งที่ดีมากให้กับชีวิตของเด็กอันนี้จากการศึกษาโดย Institute of for the Study of Labor นะคะในกรุงบอนนะคะเพราะฉะนั้นการลาคลอดเป็นเรื่องสำคัญอันนี้คุณก็ต้องเตรียมตัวเรื่องงานให้ดีนะเพื่อว่าคนอื่นจะได้งานของคุณจะได้เสร็จแล้วก็เพื่อนที่มาช่วยงานต่อจะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปคุณก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะแล้วสัมพันธภาพที่ทำงานก็จะได้ดีหน่อยแต่ถ้าคุณได้สามารถลาคลอดได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้จากงานวิจัยนะคะเขาบอกว่าเด็กที่แม่ลาคลอดเนี่ยนะจะมีIQสูงกว่าจะแบบว่าเรียนหนังสือได้ในแบบว่าเรียนจบได้ดีกว่านะคะคือมีอัตราการเรียนหนังสือจบนะได้ดีกว่าได้สูงกว่า make more money มีรายได้ดีกว่าเด็กที่แม่ไม่ได้ take maternity leave นะหรือลาคลอดนะคะข้อมูลเนี่ยแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของที่มีเศรษฐฐานะต่ำคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเอาพูดง่ายๆว่าเศรษฐฐานะต่ำหรือว่าถ้าเราเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราไม่ได้รวยเราเป็นมิดเดิลคลาสหรือแม้แต่กระทั่งเป็นแบบว่าต้องไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกให้ดีให้ความสนใจลูกเนี่ยมันก็ช่วยเขาเรียกว่าลดอะไรนะลบล้างเอฟเฟกต์ cancer เอฟเฟกต์ของการที่เราเติบโตมาในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะคือพูดง่ายๆว่าเลี้ยงพอเราเลี้ยงลูกได้ดีเราสร้างความสัมพันธ์ได้ดีเรามีเวลาให้ลูกเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญกว่าว่าคุณมีเงินมากแค่ไหนนะถึงแม้ว่าการมีเงินแล้วใช้ชีวิตที่สะดวกสบายจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกมีโอกาสดีแล้วชีวิตไม่เครียดก็ตามแต่มันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เราดูแลลูกได้ดีนะคะเอาล่ะข้อ25อันนี้แหมแม่คนไทยไม่ค่อยทำแต่อาจารย์ก็ดีใจเพราะแม่เยอะมากที่ทำนะที่ทำแล้วนะแต่คนไทยที่บอกคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือนะเขาก็เลยไม่อ่านให้ลูกฟังแต่การวิจัยพบว่านี่เป็นข้อที่สำคัญมากพ่อแม่ที่ลูกโตไปดีเนี่ยเขามักจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังตอนเล็กๆนะคะการศึกษาวิจัยพบว่านี่อาจารย์ก้มหน้าหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์ต้องอ่านการศึกษาพบว่าการอ่านให้เด็กฟังเนี่ยนะมีผลบวกในระยะยาวกับเด็กมากเลยนะคะการศึกษาเยอะมากเลยนะที่พบว่าการอ่านให้ลูกฟังทุกวันเนี่ยจะบูสต์เพิ่มอย่างกระฉูดเลยนะทักษะในการทักษะทางภาษาและทักษะในการพูดและทักษะในการเขียนนะรวมทั้งบูสต์
สติปัญญาพัฒนาการทางด้านสติปัญญามีการศึกษาพบว่าเด็กที่พ่อแม่อ่านให้ฟังบ่อยๆนะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่พ่อแม่อ่านน้อยนะการวัดในช่วงอายุแม่การวัดการอ่านในช่วงอายุ4ปีนะพอตามไปตอนอายุ8ปีพบว่ากลุ่มเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าคะแนนในวิชาอ่านและวิชาเขียนเนี่ยสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอันเนี้ยแม้ว่ากลุ่มเนี้ยจะมีคือมันเป็นอย่างนี้ทั้งกลุ่มที่มีฐานะดีและกลุ่มที่ฐานะไม่ดีคือพูดง่ายๆว่าการอ่านเนี่ยมีผลกระตุ้นสติปัญญาของลูกและทักษะทางภาษาของลูกมากเลยแม้ว่าบ้านจะไม่ร่ำรวยก็ตามนะเพราะนั้นพ่อแม่ที่มีฐานะธรรมดาธรรมดาต้องฟังอันนี้นะคุณต้องอ่านให้ลูกแล้วคุณต้องให้ sensitive caregiving กับลูกแล้วการที่เปิดเขาบอกว่าการเปิดให้ดูรูปสวยๆในหน้าหนังสือนะจะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากอ่านซึ่งในที่สุดจะมีผลในการเรียนของลูกอย่างมากรวมทั้งในการที่โตขึ้นและลูกชอบแสวงหาความรู้นะคะโอเคข้อสุดท้ายคือพ่อแม่มี optimistic อ่ะคือมองโลกในแง่ดีนะคำว่า optimism หรือ optimistic หมายความว่ายังไงนะหมายความว่าการมองเชิงบวกในขณะที่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันแย่นะคือพูดง่ายๆภาวะตอนนี้ที่มันแย่แต่เราสามารถมองไปข้างหน้าแล้วก็มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นบวกได้นะคะมองในแง่ดีนะคือพูดง่ายๆอันเนี้ยใน optimism หรือการมองโลกในแง่ดีเนี่ยคือการมองไปข้างหน้าในอนาคตว่าแม้ว่าในปัจจุบันมันจะแย่แต่อนาคตมันจะดีขึ้นนะเขาบอกว่าด้วยทัศนคติที่พ่อแม่มีอย่างนี้นะมันจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ที่จะมองเชิงบวกแล้วก็มีความหวังในชีวิตแล้วก็แบบอดทนพยายามต่อสู้กับความท้าทายต่างๆหรือความยากลำบากต่างๆแล้วก็เรียนรู้จากการที่ตัวเองทำผิดซึ่งอันนี้จะทำให้เด็กประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะอาจารย์ขอทวน6ข้อที่อาจารย์พูดใหม่วันนี้นะคะคือ1ให้ลูกตัดสินใจเองนี่ข้อ21ข้อ22สอน self control ข้อ23ให้ความสนใจลูกเลี้ยงดูแบบให้ความสนใจคือ sensitive caregiving ข้อ24คือพ่อแม่ลาคลอดนะคะซึ่งในแง่นึงก็คือบอกว่าแม่ต้องมีเวลาให้ลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง6เดือนแรกอ่ะพูดง่ายๆหรือปีแรกนะคะข้อ25คืออ่านหนังสือให้ลูกฟังข้อ26มองโลกในแง่ดีนะคะมองไปข้างหน้าในแบบมีความหวังนะเอาล่ะเรามาดูตอนนี้อาจารย์จะขอทวนทั้งหมด26ข้อนะคะคุณลองดูนะคะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ถือกระดาษแล้วก็ถือแท็บเล็ตเนี่ยที่มันมี26ข้อเพื่อที่จะให้คุณดูว่า26ข้อเนี่ยนะมันมีอะไรที่คุณทำได้บ้างนะคะอาจารย์ขออ่านข้อที่อาจารย์คิดว่ามันอยู่ในการควบคุมของคุณและคุณสามารถทำได้นะคะโอเคไหมอาจารย์เรียงตามข้อเลยนะคะคืออันที่1ปล่อยให้ลูกทำเองบ้างอย่ากำกับทุกเรื่องอันนี้คุณทำได้อันที่2มอบหมายงานบ้านให้ทำอย่างสม่ำเสมออันนี้คุณทำได้2ข้อแล้วนะที่คุณทำได้อันที่3สอนทักษะการเข้าสังคมข้อ3นะ3ข้อแล้วนะข้อ4คาดหวังสูงในตัวลูก4แล้วนะอันที่5มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างพ่อแม่คุณทำได้อันที่6มีการศึกษาอย่างน้อยจบมัธยมปลายตอนนี้ sorry คุณน่ะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะคุณจบได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละนะคุณไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจริงๆลูกยังเล็กอยู่คุณก็เรียนอะไรเพิ่มเติมอย่างนั้นก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่อาจารย์ขอตัดข้อนี้ไปนะเพราะพ่อแม่คุณส่งคุณมายังไงอ่ะมันก็หยุดแค่นั้นนะข้อ6คุณทำไม่ได้นั่นมี5ข้อที่ทำได้ข้อ7สอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เล็ก
นะคุณทำได้ข้อ8มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกคุณทำได้ข้อ9จัดการกับความเครียดของตัวเองไม่ให้กระทบลูกคุณทำได้ข้อ10มองที่ความพยายามของลูกมากกว่าผลลัพธ์คุณทำได้นั่น10ข้อเนี่ยคุณทำได้9ข้อแล้วนะอ้าวมาตอนนี้นะข้อ11แม่ทำงานคือแม่ทำงานด้วยอ่ะมันจะดีกว่าแม่ที่ไม่ทำงานอันนี้ในบางบ้านน่ะคุณอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าปู่ย่าตายายบอกว่าอยู่ต้องเลี้ยงลูกสามีก็บอกอยู่ต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ตัดไปแปลว่าคุณทำไม่ได้หนึ่งข้อแล้วนะมีเศรษฐมีฐานะดีพอนะไม่แร้นแค้นนะอันนี้คุณทำอันนี้ตัดไปก็แล้วกันมันไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันนี้นะข้อ13คุณเลี้ยงลูกในแบบที่มีอำนาจปกครองไม่ใช่ใช้เลี้ยงแบบเผด็จการหรือแบบตามใจแต่พึ่งจะพื้นอันนี้คุณทำได้อันนี้เรากำลังเริ่ม10ข้อที่2นะคะคือ11ถึง20คุณทำไม่ได้2ข้อแล้วนะคุณทำได้1ข้อ14สอนกรีดคุณทำได้15ไม่ใช้ psychological control ใช้แต่การควบคุมพฤติกรรมคุณทำได้16สอนการดูแลสุขภาพและการกินนิสัยการกินที่ดีคุณทำได้17ตั้งชื่อลูกให้มันดีอันนี้คุณอาจจะทำยากอาจารย์แนะนำว่าถ้าชื่อลูกแย่แล้วโดนเลาะล้อบ่อยๆเปลี่ยนซะเถอะนะอันนี้ตัดออกไปเพราะมันไม่ได้ทำได้ง่ายแต่ถ้าทำได้ก็ดีจริงๆแล้วอาจารย์อยากจะเก็บเอาไว้นะแต่มันก็50 50นะอันนี้อาจจะทำได้แค่ 50% นะ18พ่อแม่ไฟท์กันอย่างแฟร์อันนี้คุณทำได้แต่ทำได้ไม่ง่ายถ้าเกิดคู่ของคุณน่ะไม่เห็นด้วยหรือเขาเป็นแบบชนิดก้าวร้าวหรืออะไรก็ตามนะคือในการเลี้ยงลูกอ่ะมันก็ต้องร่วมมือกัน2คนแต่บางบ้านอาจารย์ก็เห็นใจนะอีกคนนึงไม่ยอมร่วมมือเลยนะอันนี้แหละอาจจะตัดไปก่อนดีไหมคะเพราะมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะข้อ19อนุญาตให้ลูกล้มเหลวอันนี้คุณทำได้ข้อ20ไม่ให้ดูทีวีมากอันนี้คุณทำได้เพราะฉะนั้น20ข้อนี้คุณทำไม่ได้1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อคุณทำไม่ได้4ข้อคุณทำได้6ข้อบวกกับ9ก็เป็น9บวก6เป็น15ใช่มั้ยเอาล่ะตอนนี้6ข้อให้ลูกตัดสินใจเองคุณทำได้สร้างเซลฟ์คอนโทรลคุณทำได้อันนี้ข้อ23ให้ความสนใจลูกในแบบ sensitive caregiving คุณทำได้24คุณลาบ้างอันนี้ลูกของคุณโตแล้วอันนี้คุณคงไม่ได้ทำแล้วนะก็ตัดออกไปนะอันที่25อ่านให้ลูกฟังตอนเนี้ยถ้าลูกโตแล้วคุณไม่สามารถอ่านได้คุณก็พาไปร้านหนังสือแล้วคุณก็เริ่มอ่านของคุณเองเป็นตัวอย่างที่ดีว่าแม่ยังอ่านหนังสือเลยนะพ่อยังอ่านหนังสือเลยคุณทำได้26มองโลกในแง่ดีคุณทำได้เพราะนั้น6ข้อนี้คุณทำได้ตั้งเท่าไหร่แล้ว1 2 3 4 5คุณทำได้5ข้อเมื่อกี้คุณเมื่อคุณทำได้9บวก7บวก59บวก7เป็น16 16บวก5ก็เป็น21ข้อเห็นไหม21ข้อจาก26ข้อคุณทำได้ตั้ง21ข้อเนี่ยเพราะนั้นคุณทำได้ตั้งเยอะเลยนะเพราะนั้นถ้าคุณอ่านถ้าคุณไปทวนไลฟ์ของอาจารย์นะแล้วคุณไปปรับคุณเขียนทั้งหมด26ข้อแล้วคุณเขียนข้อที่คุณทำได้อันไหนทำได้เดี๋ยวนี้อันไหนใช้เวลาหน่อยอันไหนทำไม่ได้เลยคุณจะพบว่าโอ้ยอันนี้อาจารย์เลือกมา21ข้อคือของที่ทำได้เดี๋ยวนี้เลยนะคุณทำได้เพราะนั้นคุณสามารถทำให้ลูกดีขึ้นได้นะคะร่วมกับไอ้นี้มันเป็นข้อแต่คุณอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดอาจารย์แนะนำให้คุณเรียนเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเพราะว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่จะช่วยคุณเลี้ยงลูกได้ดีและสร้างรากแก้ว6รากจริงๆไอ้20กว่าข้อเนี่ยนะ26ข้อเนี่ยมันก็อยู่ในคอร์สออนไลน์เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็อ่านงานวิจัยมาเยอะบวกกับที่อาจารย์ทำงานวิจัยเองเมื่อสมัยก่อนอาจารย์ทำงานวิจัยเยอะมากนะแล้วงานวิจัยของอาจารย์ก็ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็แบบเกิดไอเดียพอเวลาเราทำงานวิจัยเยอะเราจะเกิดไอเดียหลายๆอย่างที่เป็นคำตอบที่จะแก้ปัญหาได้อาจารย์ก็มาขมวดบวกกับงานวิจัยต่างๆที่เขาเรียกว่าทดสอบแล้วว่ามันดีอ่ะแล้วทำการวิจัยหลายๆครั้งแล้วก็ออกมาเลือกมาว่าในการเลี้ยงลูกแบบไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ก็ใส่ไปในคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะเนี่ยพออาจารย์จะไลฟ์ทีไรอาจารย์ก็ไม่ได้เตรียมจะโฆษณานะก็เลยไม่มีรูป sorry
คุณต้องไปดูในเพจนะคะเลี้ยงลูกไหมปั้นให้ดีอาจารย์อยากให้คุณอย่าเพียงแต่ฟังแค่ไลฟ์วันนี้คุณต้องเรียนคืออาจารย์เป็นคนเชื่อในความรู้ที่ลึกซึ้งนะคะความรู้ที่ลึกซึ้งอ่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาได้เก่งนะแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องไม่ใช่ลองผิดลองถูกอาจารย์ไม่ชอบการลองผิดลองถูกทำไมอาจารย์ไม่ชอบอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าอาจารย์เป็นหมออ่ะเป็นหมอมาลองผิดลองถูกกับชีวิตคนไข้ได้ไงมันทำไม่ได้มันจะต้องเขาเรียกว่ามีความหนักแน่นทางวิชาการคือรู้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ได้ผลอันนี้ไม่ได้ผลถ้าอันนี้ได้ผลครึ่งกลางๆก็จะลองดีไหมอะไรทำนองนี้มันก็ต้องสามารถบอกได้เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณไปเรียนคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะแล้วถ้าใครที่มีปัญหาตอนนี้นะคะก็เรียนคอร์สออนไลน์รับมือลูกวัยรุ่นนะคะเพราะว่าได้ทำมาแบบชนิดที่ว่าให้คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดีจริงๆเลยค่ะก็พูดได้แค่นี้นะแต่วันนี้อาจารย์ได้มีท่านหนึ่งคุณพ่อเขียนมาอาจารย์แบบดีใจสุดๆคุณพ่อเขียนมาวันนี้เพิ่งเขียนเมื่อเย็นนี้มั้งที่ตอนที่อาจารย์ลงโพสต์ว่าวันนี้จะไลฟ์คุณพ่อเขียนมาว่างี้ค่ะขอบคุณมากครับที่อาจารย์เคยทำคลิปเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคจิตเภททำให้ผมได้รู้ว่าโรคแบบนี้ก็มีด้วยเราจึงสังเกตดูลูกและพาไปรักษาขอบคุณมากครับโอ้ยพออ่านอันนี้อาจารย์รู้สึกปลื้มที่เพจปั้นใหม่และสิ่งที่อาจารย์และแอดมินแล้วก็หลายๆคนช่วยกันทำเนี่ยได้สามารถที่จะช่วยให้เด็กเติบโตไปได้ดีให้พ่อแม่มีความรู้แล้วก็ป้องกันปัญหาเพราะโรคหลายโรคเนี่ยเป็นแล้วถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้นะมันจะแบบว่ารักษายากแล้วบางทีอาจจะรักษาไม่ได้เลยนะคะที่ว่ารักษาไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวิถีชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ยสิ่งต่างๆที่เข้าไปในตัวลูกที่เราใส่เข้าไปในตัวลูกมันไปเหมือนตกผลึกอยู่ในสมองอะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะของคุณวิธีการที่เลี้ยงไม่ดีหรืออะไรก็ตามมันไปอยู่ในสมองเป็นความทรงจำแล้วมันสร้างวงจรบางอย่างในสมองเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่มีความรู้เนี่ยพ่อแม่จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีที่ตัวเองทำผิดแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆซึ่งนั่นก็จะส่งผลดีต่อสมองของลูกแล้วมันก็จะทำให้ลูกมีโอกาสเติบโตไปดีในการที่คุณมาเรียนคอร์สออนไลน์แล้วมาฟังอาจารย์เนี่ยแล้วอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนมันคือการสร้างโอกาสมันคือการมอบโอกาสดีๆให้กับลูกที่จะเติบโตไปดีเพราะคุณได้เปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกให้มันเหมาะให้มันถูกต้องซึ่งนั่นก็จะทำให้ลูกได้มีโอกาสใช้ชีวิตที่ดีนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากจะโฆษณามากเพราะว่าโฆษณาเยอะละเพียงแต่จะบอกว่าคุณมาติดตามอาจารย์คุณก็ย่อมรู้ว่าอาจารย์เป็นคนยังไงนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการที่เขาเรียกว่าไงเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองในวิชาชีพที่เป็นหมอเราต้องตั้งใจทำอย่างดีที่สุดรู้ก็คือบอกว่ารู้ไม่รู้ก็คือบอกว่าไม่รู้แล้วก็ส่งต่อให้คนที่เชี่ยวชาญกว่าเราทำได้ก็คือบอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็คือบอกทำไม่ได้ในส่วนที่อาจารย์ทำได้อาจารย์ก็ทำตอนนี้ก็คือให้ความรู้กับคุณนะคะคุณมีข้อผูกพันกับอาจารย์เมื่ออาจารย์ให้ความรู้กับคุณคุณต้องไปให้คนอื่นด้วยเพราะนั้นสิ่งที่คุณได้เรียนจากอาจารย์เนี่ยขอให้คุณกดแชร์ไปให้เพื่อนๆขอให้คุณไปเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นขอให้คุณไปสอนลูกน้องของคุณขอให้คุณเล่าให้ลูกฟังเล่าให้พี่น้องของคุณฟังขอให้คุณแชร์ไปให้คุณครูของลูกนะคะขอให้เราสร้างสังคมของการเรียนรู้ของการมีความรู้ที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้มีคนทำคลิป TikTok YouTube ออกมาเยอะแยะแล้วบอกว่าเป็นหมอไม่รู้หมอจริงหรือเปล่านะถ้าเป็นหมอจริงก็ดีแต่บางทีก็ไม่รู้ความรู้ผิดๆก็มีมาเยอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบอาจารย์แนะนำให้คุณเรียนคอร์สออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีและรับมือลูกวัยรุ่นแล้วถ้าลูกมีปัญหาสมาธิสั้นเรียนเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นเพราะในนั้นอาจารย์ใส่ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำที่ประมวลคิดวิเคราะห์ตกผลึกทั้งหมดแล้วจากประสบการณ์การดูคนไข้มา30ปีด้วยนะตอนนี้ก็40ปีละก็ได้ใส่ในแบบที่เขาเรียก workable นะ practical นะคือทำได้จริงนะถ้าคุณตั้งใจจริงๆเพราะว่า
พ่อแม่เขียนมาเยอะเลยว่าได้ผลดีก็รู้สึกดีใจคือจริงๆพ่อแม่เขียนมาเยอะมากแต่อาจารย์ก็ไม่มีเวลาแคปเจอร์หรือสกรีนช็อตสิ่งที่พ่อแม่เขียนมาแล้วมาลงให้พวกคุณพวกเพื่อนๆพวกพ่อแม่หรือว่าลูกเพจได้อ่านนะคะก็ไม่อยากให้คุณพลาดสิ่งดีๆเพราะว่าเลี้ยงลูกเนี่ยวันเวลาผ่านไปลูกโตขึ้นอย่างรวดเร็วเวลามันไม่หวนกลับมาอยากให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้นะคะโอเควันนี้จริงๆแล้วคนดูน้อยมากแต่อาจารย์หวังว่าคุณจะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะคะว่าให้เขาได้มีโอกาสดูแล้วก็อยากให้คุณแชร์ให้โดยเฉพาะคุณครูของลูกเราต้องสร้างสังคมที่มีความรู้โดยเฉพาะคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยคือผู้ที่จะสร้างลูกเราเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองที่จะสร้างลูกเรานะให้ดีแล้วอย่าลืมอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องสร้างเด็กคนอื่นให้เขาเติบโตไปดีด้วยค่ะลูกเราอุตส่าห์สร้างมาเลี้ยงดูอย่างดีนะทนุถนอมพยายามให้สิ่งดีที่สุดพอออกไปในสังคมนอกบ้านแล้วก็พังเนี่ยมันไม่ได้นะคะโอเคไหมนะเอาล่ะวันนี้ก็โอ้สามทุ่มครึ่งแล้วนะจะสี่ทุ่มแล้วนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะไปดูไลฟ์ค่ะที่ครั้งก่อนๆ นะคะถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาฟังวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นๆโอเคนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณคุณประพัชรินค่ะที่แนะนำพ่อแม่คนอื่นให้มาดูนะคะใครที่เรียนคอร์สออนไลน์รับมือลูกวัยรุ่นเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอาจารย์จะเปิดให้คุณเขียนคำถามมาแล้วอาจารย์จะไลฟ์ตอบในนั้นนะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะยายอ่านให้ฟังได้ผลดีเหมือนกันนะยายอ่านก็ได้ค่ะแต่จริงๆแล้วอาจารย์จะบอกว่าแต่ยายก็มาแทนแม่ไม่ได้นะขอบอกแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะเดี๋ยวยังไงอาจารย์จะค่อยไลฟ์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าพ่อแม่สำคัญยังไงอาจารย์พบว่าเด็กไทยเยอะมากเลยไม่ได้โตขึ้นมากับพ่อแม่นะคะแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูบางทีมันเป็นความจำเป็นทางเศรษฐกิจแต่มันทำให้ชีวิตของลูกมีปัญหานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครกำลังจะอย่าล้างแยกทางกันก็พยายามหน่อยนะคะโอ้ขอบคุณคุณโอนะคะเรียนแล้วดีเรียนแล้วค่ะดีมากๆเลยขอบคุณมากๆที่เขียนมานะคะใครกำลังจะอย่าล้างหรือแยกทางกันพยายามนิดนึงพยายามแก้ปัญหาหน่อยนะถ้าเกิดแก้ไม่ได้จริงอ่ะก็ค่อยตกลงให้กันให้ดีอาจารย์แนะนำให้อ่านหนังสือชื่อบ้านแตกแต่หัวใจไม่สลายมันเป็นอีบุ๊กนะคะมันเป็นหนังสือที่คือมันไม่มีเป็นเล่มแล้วนะแต่เป็นหนังสือที่ดีมากตอนนี้อาจารย์ไปสอนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬายังบอกลูกศิษย์เลยว่ามันมีเป็นอีบุ๊กนะเราก็ซีล็อกแล้วมาขีดเส้นใต้ซะซีล็อกของคนที่มีอยู่แล้วมาขีดเส้นใต้แล้วอาจารย์ก็จะต้องไปสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะมันเป็นวิชาสำคัญเลยนะเรื่องวิชาการให้คำปรึกษาพ่อแม่ที่กำลังหย่าร้างหรือเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันนะคะขอบคุณคุณประพัชรินนะคะที่บอกว่าเลี้ยงลูกได้ผลดีมากก็หวังว่าทุกคนจะฉวยโอกาสในการที่จะใช้ความรู้นี้โอ้โหวันนี้อาจารย์ไปดูรองเท้าผ้าใบคุณ 5,000 กว่าบาทอาจารย์ซื้อไม่ลงเลยคอร์สออนไลน์เนี่ยราคาถูกกว่าแถมสร้างชีวิตขึ้นมาดีด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยใส่คู่เก่าต่อ แต่อาจารย์เป็นคนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ให้ความสำคัญกับความรู้มากกว่าของเพราะฉะนั้นถ้าจะอาจารย์เจอหนังสือดีๆแม้มีแค่บทเดียวนะอาจารย์ก็ซื้อเล่มละ 1,000-2,000 อาจารย์ก็ซื้อนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหนังสือนั้นน่ะมันสามารถนำมารักษาคนไข้ได้เช่นมันมีบทบางบทที่มันโอ้ย practical มากฉันไม่เคยเห็นในตำราไหนเลยอาจารย์ซื้อเลยเพราะว่าอาจารย์เสีย 2-3,000 บาทหนังสือที่เมืองนอกเล่มนึง 2-3,000 บาทแพงมากอาจารย์เสีย 2-3,000 บาทแต่มันช่วยชีวิตคนน่ะอาจารย์ว่าคุ้มที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยในที่สุดก็ใส่รองเท้าคู่เก่าเพราะว่า 5,000 ซื้อไม่ไหวรอลดราคาโอเคอันนี้ก็คุยสนุกนะคะโอเคนะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะตามย้อนหลังได้นะคะใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์หรือสั่งหนังสือก็อินบ็อกซ์เข้ามาหนังสืออาจจะช้านิดนึงเพราะว่าบางเล่มหมด
มีเล่มหนึ่งที่สั่งกันจนเกลี้ยงโกดังเลยนะคะคือหนังสือปัญหาการเรียนต้องวิ่งไปเอาอีกโกดังหนึ่งมาซึ่งมันอยู่ไกลกันก็ใช้เวลานะคะแต่ว่ายังมีนะคะเขียนสั่งมาได้แต่ขอให้แนะนำเรียนใครที่มีลูกวัยรุ่นที่มีปัญหาเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้แก้ปัญหาซะตั้งแต่นั้นเพราะลูกพอมีปัญหาแล้วนะปัญหามันยืดเยื้อยืดยาวจนกระทั่งคุณเหงื่อตกเลยค่ะแล้วบางทีน้ำตาตกด้วยนะคะแต่ขออย่าให้ถึงตรงนั้นนะสวัสดีค่ะ